เหนภาพส่วนของเส้นตรงแทนชื่อก่อนนะคะจะได้ดูง่ายขึ้นตั้งชื่อให้ด้วยว่าส่วนของเส้นตรง AB ส่วนของเส้นตรง AB เราจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะมาแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงกันต่อนะคะเริ่มจากกลางวงเวียนเลยค่ะจะให้กว้างขนาดไหนดีนะ้าเคล็ดลับของการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงด้วยวงเวียนเราจะต้องกะระยะกลางวงเวียนให้เกินครึ่งหนึ่ง ของส่วนของเส้นตรงที่เราจะแบ่งครึ่งค่ะแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะสั้นเกินไปยังไม่ถึงครึ่งเลยและแบบนี้ล่ะได้หรือเปล่าคะได้แล้วค่ะเพราะว่าเกินครึ่งแล้วถ้ากางวงเวียนให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB เลยจะได้ไหมนะได้ค่ะลองหมุนวงเวียนดูระวังอย่าให้เกินพื้นที่กระดาษที่เราจะวาดนะคะ ต่อไปค่ะเรามาใช้จุด A และ B เป็นจุดศูนย์กลางวงเวียนกันนะคะเริ่มจากใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งไว้ด้านบนและด้านล่างส่วนของเส้นตรง AB แล้วใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางนะคะกลางวงเวียนรัศมีเท่าเดิมเขียนส่วนโค้งด้านบนตัดกับส่วนโค้งเดิมและเขียนส่วนโค้งด้านล่างตัดกับส่วนโค้งเดิมเช่นกันค่ะระวังอย่าให้ขาวงเวียนขยับนะคะ เมื่อเกิดจุดตัดแล้วตั้งชื่อให้ด้วยนะคะจะได้ไม่งงเวลาเรียกโดยเราให้จุดตัดบนชื่อ C จุดตัดด้านล่างชื่อ D ค่ะถ้าทำที่ถูกต้องจะลากเส้นจากจุด C ลงมาถึง D ได้กึ่งกลางส่วนของเส้นตรง AB เลยนะคะเกิดจุดตัดอีกแล้วคราวนี้เราตั้งชื่อว่าจุด O ค่ะแล้วมาลองดูนะคะว่าส่วนของเส้นตรง AO เท่ากับส่วนของเส้นตรง OB จริงหรือเปล่า ด้วยการกลางวงเวียนให้เท่ากับส่วนของเส้นตรง AO และเอาวงเวียนที่กลางแล้วนี้ไปวัดที่ส่วนของเส้นตรง OB จะเห็นว่าเท่ากันพอดีเลยค่ะ